ายนาซอนี้ไปแล้วมึงต้องกลับมารับกูกูไม่ไปหลายเดือนแล้วนะโถเจ๊แค่เดือน2เดือนเองถ้าเฒ่าแก่เขาจ่ายให้เมื่อไหร่อ่ะฉันต้องมาจ่ายแน่อู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่มาเตือน
ูจ๋าไม่มีใครยิงพ่อหนูหรอกนะน้าให้สัญญาทีแม่ยี่มีปากเสียอะไรพูดตามความจริงเลยมันยิงไม่ใช่ไงเฮ้ยพวกเอ๋ยสองคนอ่ะว่างแล้วกันวะไปกันชาวบ้านสิแผนนั้นก็ทั้งตลาดแล้วครับผมไม่แดกเหล้าเนี่ยจะตายไหมจ่าเช่เรียกรถพยาบาลด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวลงในบ้านเลยไอ้พวกที่แหกคุกออกมากับมึงอ่ะมันอยู่ไหนวะไงมึงหูหนวกไงวะถึงไม่ได้ยินที่กูถามอ่ะตอบคำถามเขาเสียน้องขอร้องล่ะอย่าให้ต้องออกแรงกันเลยผมขอแยกทางมาโกหกจริงๆครับผมคิดถึงลูกผมคิดถึงเมียอีสัตว์โจรอย่างมึงมีหน้ามาพูดงี้หรอวะเมื่อกี้ลูกมึงอยู่กับมึงมึงจะกล้ายิงกูอ่ะมึงเฮ้ยไม่ต้องยอกเยอะแล้วไอ้พวกที่เหลือมันหนีไปทางไหนผมได้ยินพวกมันนัดกันว่ามันจะหนีออกไปทางเทือกเขาพญาเมฆข้ามเขตไปอยู่ฝั่งพม่าสักพักหนึ่งครับหมวดหรือว่าพวกมันอ่ะจะผ่านไปทางวัดของหลวงพ่อก็ได้นะครับหมวดพ่อจะทุรงนานไหมขอรับก็คงจนกว่าชดใช้กรรมจนหมดสิ้นนั่นแหละหลวงปู่จะเข้าไปในป่านั้นใช่ไหมจ๊ะจะบ้าเหรออีแต่ไม่มีใครเขาเข้าไปในหรอกขนาดหลวงพ่อยังห้ามไว้เลยจริงไหมครับกินนอนฉันฟังหน่อยสิจ๊ะฉันอยากฟังอีแต่อย่าไปกวนใจหลวงพ่อสิมึงนี่จริงๆนะถ้าหลวงพ่ออยากจะให้ความรู้พวกกับผมแล้วก็ขอเป็นเรื่องต้นไม้ออกลูกมาเป็นผู้หญิงก็แล้วกันขอรับไปยังไงมายังไงอะโยมถึงได้ถ่อมาสักไกลขนาดนี้
คือพวกกับผมมาธุระของราชการนะครับเห็นว่าผ่านมาทางนี้ก็เลยชวนมานมัสการหลวงพ่ออ๋อเชิญครับเมื่อ 4-5 วันก่อนมีโจรหาคุกจากตัวจังหวัดทางเราก็สืบมาได้เรื่องขอรับว่าพวกมันน่ะกำลังหนีมาทางนี้ไอ้คนร้ายกลุ่มเนี่ยมันอันตรายมากมันทั้งปล้นฆ่าแล้วก็รับจ้างขนยาเสพติดถ้าจำเป็นผมอาจจะต้องจับตายโอ้ยายถึงขั้นต้องฆ่าแกงกันเลยโยมอาตมาอยู่แต่ในวัดไม่เคยเจอคนร้ายพวกนี้หรอกทางที่ดีดาบลองไปถามชาวบ้านก็ดีกว่าเผื่อจะได้รู้อะไรดีๆบ้างขอรับพานเท่าครับพาตำรวจไปพบผู้ใหญ่บ้านทีสิครับถ้าอย่างนั้นพวกกับผมตอนนี้จะมืดแล้วคืนนี้ก็พักค้างคืนซะที่นี่ก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องลำบากขอรับเป็นไงบ้างนายตำรวจมือใหม่ก็สบายดีครับอย่าโหมงานให้หนักนักพักผ่อนเสียบ้างรู้จักปล่อยวางเสียบ้างทิฏฐิของคนเรามักจะนำมาแต่ความทุกข์ยากมันไม่ใช่ทิฏฐิหรอกหลวงพ่อแต่เป็นอดีตต่างหากแหละที่ทำให้ผมเป็นแบบเนี้ยหลวงพ่อรู้จักพวกมันใช่ไหมไม่ว่ามันจะเป็นใครถ้าทำผิดเดี๋ยวผมไม่เอาไว้แน่ถ้าหลวงพ่อไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนน้ำเสด็จเลยนะเฮ้ยเชฟโหดาบนี่เองผมก็ตกใจคิดว่าผีซะอีกโอ้ต้องรอให้เจ้านายเขาอาบให้หมดก่อนใช่ไหมก็เป็นตามวุฒิสงฆ์ครับดาบดาบครับหมวดวุฒิเขามีปัญหาอะไรกับพ่อแล้วครับแล้วเรือจะอยากรู้ไปทำไมวะเปล่าครับผมก็แค่สงสัยครับคนข้างในอ่ะหลับกันหมดแล้วเหรอตอนที่ผมออกมาอาบน้ำก็หลับกันหมดแล้วนะครับไม่ยินดีผมกับเมียนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วมีโจรป่ากลุ่มใหญ่คอยดักปล้นชาวบ้านและพ่อค้าที่เดินทางไปมาระหว่างป่ารอบๆเทือกเขาพญาเมฆอย่างโหดเหี้ยมไอ้โจรกลุ่มนี้มันขึ้นชื่อเรื่องคาถาอาคมแก่งกล้าจึงกล้าเข้าไปในป่าอาถรรพ์นั้นเพื่อชิงเอาสมบัติโบราณที่มีตำนานว่าถูกปกปักรักษาโดยชาวเขาลึกลับมันเป็นหินสลักขนาดเท่าฝ่ามือที่ให้อำนาจวิเศษแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของแต่กลับกลายเป็นว่าพวกมันสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยเล่ากันว่า
นอกเหนือจากที่โดนสัตว์ร้ายไล่ล่าคุมพวกมันก็เกิดความละโมบและฆ่ากันเองสุดท้ายตำรวจก็ตามไปจับไอ้โจรที่เหลือรอดมาได้ขณะที่มันกำลังกลับไปหาลูกเมียไอ้โจรคนนั้นตอนนี้ได้กลายเป็นท่านเจ้าอาวาสที่เลื้อกับอัวเพิ่งไปนมัสการเมื่อบ่ายไงประแต่มันเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ของบางอย่างมันต้องอยู่กับคนที่รู้จักคุณค่าส่วนอันนี้เก็บไว้ให้หมวดวุฒิด้วยนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเมื่อถึงเวลาฉันก็ฝากลูกชายฉันด้วยพ่อเฒ่าพวกอินยังเป็นพรานต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทเอ็งหากินอยู่กับป่าต้องรู้จักระวังป่าเคารพป่าในนั้นน่ะมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อพวกเอ็งมากมายนักหลวงพ่อท่านอยู่ในคุกก็เอาแต่พูดเรื่องป่าอาถรรพ์ลูกเมียมาเยี่ยมหลวงพ่อท่านก็ได้แต่พูดจาเพ้อเจ้อตอนนั้นหมวดวุฒิยังแค่สี่ห้าขวบเองนะแต่สุดท้ายแม่ของหมวดวุฒิทนไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายสงสารหมวดนะครับหมวดวุฒิย้ายไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพเรียนจนจบในร้อยแล้วก็มาประจำอยู่ที่นี่ถ้าเป็นผมคงขอย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วผู้ใหญ่เขาคงเห็นว่าหมวดเป็นคนในพื้นที่ละมั้งผมถามหน่อยดาบทำไมรู้เรื่องนี้ละเอียดดีเหลือเกินล่ะคนที่จับหลวงพ่อตอนนั้นคืออ้วเองทำอะไรหลวงพ่อคุณนึกว่าหนีกูพ้นแล้วสิน้าซอมึงคิดจะกลับไปเอาสมบัติในป่านั่นใช่ไหมไอ้สมบัติพวกนั้นน่ะมันนำมาแต่หายนะมันเต็มไปด้วยคำสาปแช่งแต่พอมึงเห็นไอ้แสงเฮี้ยนั่นมึงก็รีบเก็บของไปเลยไม่ใช่เหรอมีหลักฐานมีหน้ามาสั่งสอนกูอีกเหรอข้าจะไปจากที่นี่เพื่อไม่ให้เองต้องก่อกรรมทำเวรขึ้นมาอีกมึงทำกับพ่อกูอ่ะทุกอย่างเป็นไปตามกรรมรีซอมันทำกรรมไว้เยอะแต่เองยังทันนะควรที่จะหยุดก่อกรรมทำเวรสักทีเรื่องเวรกรรมสำหรับกูมันสายไปซะเลยให้การผลไว้เลยท่านท่านลุงป
พ่ออยู่ในบอดคนร้ายหนีไปทางหลังวัดมุ่งไปเทือกเขาพญาเมฆนายผมจะเป็นคนนำทางไปเองครับนายท่านบาดเจ็บไม่ต้องไปหรอกแต่ผมยังไหวนะครับนายผมบอกว่าไม่ต้องไปไงนายท่านเชื่อหมดก็เถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะให้พายกะเหรี่ยงเป็นคนนำทางเองวิ่งมาทั้งคืนด้วยเหนื่อยชิบหายเลยขอให้ได้พักหายใจคอมากเลยพวกกระจอกเลยตัดถึงหมายถึงใครก็หมายถึงมึงไงThank you.
เฮ้ยไอ้น้องดวงแข็งดีนี่ว่าเฮ้ยหมวดหายไปไหนวะนายทางนี้ครับนายถ้ากูเป็นอย่างนี้นะเว้ยโดนยิงขนาดนี้ป่านนี้กูเปิดตูดไปนอนโรงพยาบาลให้พยาบาลสาวๆสวยๆป้อนน้ำป้อนข้าวขาวอวบไปแล้วลองไหมลองไหมเดี๋ยวกูยิงให้อ้าวไอ้เหี้ยไม่เอาเดี๋ยวกูแจเออไอทางนี้ก็ไหนเอาน้ำมึงไปกันมันไว้อย่าให้หนีมึงไปกับมันเป็นไงอะมึงกูพูดกับมึงอะเอาไงครับหมวดนำเขาไปเลยพรานเนี่ยช้าๆนะถ้าจะให้ฉันเข้าไปอ่ะฉันคงช่วยนายได้แค่นี้แหละในป่าหานั้นน่ะมันไม่มีใครข้าเอาไปหรอกนายอย่างมงายหน่อยเลยนะไม่มีอะไรในป่านั่นหรอกนายฉันว่าอ่ะนายถ้าจะให้ฉันเข้าไปฉันยอมติดคุกดีกว่านายไม่มีพรานนำทางพวกเราอ่ะคงหลงป่าอยู่ในนี้แน่ครับหมวดดาบจะให้ผมทำไงจะให้ผมปล่อยคนร้ายหนีไปเหรอในป่านี้ใครๆก็กลัวกันทั้งนั้นขนาดหลวงผมไม่สนใจตำนานเหี้ยหาบ้าบออะไรนั่นหรอกนะตั้งหลักกันก่อนไม่ดีหรอครับนี่ดาบหรือผมใครเป็นหัวหน้าทีมกันแน่ไม่ว่าจะยังไงนะผมก็จะตามไปล่าคอยสัตว์นั้นกลับมาให้ได้แล้วมึงก็กลับไปหมวดไอ้ชาติไอ้หามึงปล่อยให้ตำรวจเข้าไปในป่านั่นเหรอปู่จะทำอะไรอ่ะก็กูจะตามเข้าไปช่วยพวกตำรวจน่ะสิแต่ป่านั้นเป็นป่าต้องห้ามนะปู่ไม่มีใครสามารถออกมาได้ขนาดหลวงปู่ท่านยังห้ามไว้เลยก็เพราะว่าหลวงพ่อท่านฝากไว้น่ะสิThank you.
มวดเชษฐ์อะท่าทางจะไม่ไหวอะพักกันก่อนดีกว่าไหมเอ้ทนหน่อยเว้ยไอ้น้องจาวีครับดูแลน้องใหม่ด้วยนะได้เลยครับเฮ้ยไอ้น้องจุดสั่นแล้วจ้าเฮ้ยไปล้างแผลหน่อยก็ดีเฮ้ยยืนแก้กำเกี้ยอะไรมาช่วยหน่อยดินานนานเรามาถูกทางแล้วเว้ยเลยป่านาลีฝนข้างหน้าไปก็ถึงละพี่ได้ยินเสียงผู้หญิงไหมแต่ฉันได้ยินจริงๆนะพี่ไอ้กองมึงได้ยินเสียงผู้หญิงไหมเฮ้ยกูว่าคืนนี้นอนที่นี่เหรอเออนั่นสิวะควายถ้าพวกมึงยังขาดสติอยู่เงี้ยมึงได้เป็นผีเฝ้าป่าแน่เราต้องไปให้พ้นจากป่านี้ก่อนค่ำคืนนี้เราพักกันในถ้ำนี้แล้วกันเฮ้ยไงวะข้างนอกเป็นไงวะบีฮะรู้สึกอะไรบ้างวะทางเดินเข้ามาดูแปลกๆไม่รู้แปลกไงวะกูไม่รู้สึกเลยมึงคิดมากไปเปล่าเฮ้ยเล่าอะแดกอยู่ได้เอาโอ้โหดาบนึกว่ามาด่าถูกถ้าอยากดีก็บอกผมก็ได้เล่าผมมันแรงเก๊กจ้าเชิดนะท่าทางมันจะแย่นะหมดอืม
แต่ถ้าเราปล่อยมันไปมันก็จะข้ามเขาพญาเมฆหนีไปทางฝั่งพม่าได้นะดาบดาบถ้าดาบมีพ่อเป็นโจรเป็นฆาตกรเลือดเย็นที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเพื่อนแล้วดาบเป็นตำรวจดาบจะทำยังไงผู้ใหญ่ไม่ได้ส่งผมมาอยู่ที่นี่หรอกนะผมขอย้ายมาเองขอโทษครับหมวดThank you.
ทำไมจ่าวีเป็นแบบนี้ล่ะพรานก็โดนลูกไอ้นาลีผลดูดนะนายนาลีผลเหรอเพราะไอ้ตัวที่ไล่กวดจ่าหมึกเมื่อคืนนี้ยังไงล่ะครับนายแม่งมีเรื่องมาบ้าอย่างนี้เหรอวะมีไม่มีก็อยู่ตรงนี้แล้วไงเดี๋ยวพูดได้แล้วปากเอ็งจะพาสวยเอ็งอยู่นิ่งๆไม่ปากมากบ้างได้ไหมวะดีอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นนิ่งเข้าว่าเอ็งไปขอโทษเฮ้ยเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะหยุดนะจะไงต่อไปหมวดในป่าเนี้ยมันอันตรายนะแต่ถ้าเรากลับอ่ะทุกอย่างก็จะสูญเปล่านะดาบเฮ้ยนายครับนายวางปืนลงวางลงเองเป็นใครพวกเราเป็นตำรวจมาตามจับนักโทษหรือว่าจะใช่พวกที่มาก่อกองไฟเมื่อคืนนี้เธอเจอพวกมันเหรอเมื่อครู่พวกข้าเพิ่งเจอกองไฟที่เพิ่งมอดไม่ห่างจากที่นี่ผมชื่อบุตรแล้วคุณชื่ออะไรพี่ค่ะชื่อสีอ่อนคำแพงมีอะไรเหรอเปล่าไม่มีอะไรคงระแวงไปเองระวังตัวให้ดีนะมีสัตว์ร้ายกำลังซุ่มตามลงมาเมื่อคืนนี้พวกมันพักกันที่นี่แม่งแค่ปลายจมูกเหรอวะกองไฟยังบุญอยู่คงจากไปได้ไม่นานพาพวกมันหายเข้าไปในป่าลึกเลยแต่ถ้าว่าข้าจะพาไปเองข้ารู้จักป่านี้ดีแต่ว่าตอนนี้ทุกคนต้องออกจากที่นี่ไปก่อนไหวไหมเชษฐ์ไหวครับจะมึกไปฟังศพจวีซะเราจะไปกันต่อเฮ้ยมึงทิ้งปืนหน่อยดิไอ้นาซอกูบอกให้พวกมึงวางปืนรู้สึกคำพูดนี้จะเป็นของกูมากกว่านะไปก็
พวกมึงวางปืนได้ยังมึงโยนไว้ตรงนี้เฮ้ยเอาไงต่อวะมึงฆ่าแม่งให้หมดเลยพี่ฉันเสียดายของว่ะแล้วแต่มึงจับไปจับไปแต่ช่วยกูด้วยปล่อยกูนี่มานี่
คุณมากนะที่ช่วยพวกเองโชคดีนะที่เจอพิษแค่นี้ถ้าเจอพิษไอ้เกล็ดเงินแล้วก็ได้ยาไม่ทันไม่มีทางรอดหรอกไอ้เกล็ดเงินเหรอไอ้งูอยากนั่นไงเขาลือกันว่ามันเป็นเปลือกเหลวไหลแต่ยังไงก็ต้องขอบใจพวกเธอนะถ้าไม่ได้พวกเธอพวกเราคงแย่มึงไว้ใจอีสองตัวนั่นนะถ้ามึงไม่เงียบมึงโดนตีนกูแน่มึงคงไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าของไอ้พวกกะเหรี่ยงไอ้พวกชนเผ่าลึกลับที่มันซ่อนตัวอยู่ในป่ากูไม่สนในเรื่องเล่าเฮี้ยอะไรนั่นหรอกกูรู้แต่ว่าถ้ามึงไม่หุบปากแล้วทำไมคนอย่างมึงกูยิงทิ้งมาเยอะแล้วอย่าว่าแต่มึงเลยขนาดพระพี่นาซอเคยฆ่ามาแล้วเว้ยมึงว่าไงนะหมวดยาเมื่อกี้มันว่าไงนะหมวดยาเราเป็นตำรวจน่าดื้อรั้นเลยถ้าไม่งั้นทุกคนก็คงไม่ต้องมาตายเอานะมันเป็นหน้าที่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวใช่ไหมหมวดผมจะพาทุกคนออกไปจากที่นี่ให้ได้เธอชื่อสีอ่อนใช่ไหมใช่พี่ข้าชื่อสีอ่อนถ้าพี่เองชื่อสีอ่อนเองก็ชื่อสีเข้มชัวพวกแกเป็นใครฉันถามว่าพวกแกเป็นใครข้าเป็นพวกเร่ร่อนออกมาหาของป่ากับสุนทรไทยแกโกหกแกก็รู้ป่านี้เป็นป่าอาถรรพ์มีแต่ปีศาจเท่านั้นที่เพนพานได้เฮ้ยเขามาช่วยแล้วนะหัดเชื่อใจคนอื่นซะบ้างสิไม่ข้าไม่เชื่อใครทั้งนั้นเลิกมองคนในแง่ร้ายสักทีก็เห็นอยู่ว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราอ่ะทำแพงโอ๊ยพ่อใจเย็นมึงโอ้เป็นไงบ้าง
ข้าต้องไปหาเพิ่มไอ้สมุนไพรพวกนั้นน่ะมันช่วยได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละมันช่วยแค่ให้เดินทางไปรักษาตัวต่อที่หมู่บ้านข้าได้แล้วมันอยู่ไหนล่ะต้นน้ำด้านโน้นเองไปก็ไม่รู้จักมันหรอกข้าจะไปกับน้องข้าปากำแพงถ้าเขาไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเขาเป็นชาวป่าก็ต้องรู้เรื่องสมุนไพรแล้วจะไประแวงเขาทำไมข้าเรื่องสมุนไพรข้าก็รู้นี นายมันจะมีประโยชน์ต่อนายเมื่อถึงเวลาเลยหนิพี่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเองคงไม่อยากแบกคนเจ็บที่เป็นภาระใช่ไหมก็ทิ้งคนเจ็บพาคนไม่เจ็บไปไงระหว่างคนเจ็บกับคนชั่วเองจะพาใครกลับเข้าหมู่บ้านคนชั่วดีกว่าคนชั่วมันยังเดินได้คนเจ็บอ่ะมันเดินไม่ได้ก็เลิศแหละเองแต่ถ้าข้าเป็นพี่ข้าจะช่วยคนเดียวพอแล้วเองจะช่วยคนไหนก็ไอ้หนุ่มคนที่ถามชื่อพี่นี่ล่ะเร็วก็เถอะนะเดี๋ยวค่ำมืดกันพอดีพาคนเมืองกลับไปเยอะอย่างเนี้ยมีหวังไหมเท่าคงดีใจกำแพงฟังพี่ดีๆนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเองต้องพาคนพวกนั้นกลับเข้าหมู่บ้านให้ได้เข้าใจไหมไม่มีเวลาแล้วพี่ไปI don't know.
ขนโดนในเกล็ดเงินมันครบเอาเคี่ยวแผลละเอียดแล้วพ่อแผ่ไว้ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าเองกอดข้าซะแน่นขอโทษเองไม่ได้ทำอะไรผิดนี เองชอบไหมแมลงไฟหิ่งห้อยบางคนเขาบอกกันว่ามันเป็นวิญญาณของคนรักที่รอวันที่จะได้อยู่ร่วมกันนี่รูปอะไรมันเป็นตราสัญลักษณ์ของหมู่บ้านข้าเป็นการสัญญาว่าข้าต้องรักษาเหรียญกาละเท่าชีวิตเหรียญกาละเอ็งไม่เข้าใจมันหรอกเหรียญกาละคือกฎแห่งกาลเวลาที่ไม่มีใครล่วงละเมิดได้มีคนขโมยมันไปจากหมู่บ้านข้านับจากนั้นใกล้เช้าแล้วรีบไปกันเถอะพี่
านคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองถ้านายเป็นอะไรไปนี่ผมชิบหายตายหาแน่ต้องถึงขนาดนั้นเหรอพานมันต้องขนาดนี้สิครับก็ผมรับปากของหลวงพ่อท่านไว้นะสิขอบคุณแต่ผมก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ใช่ไหมครับเอ้าแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะใครไปทำอะไรให้โกรธอีกอ่ะนายสัญญาไว้ทางนี้ปู่ไหวไม่ดับพอไหวฮะหนังเหนียวเลยนะพวกมึงเนี่ยอย่ามวดมึงกับกูยังต้องมีเรื่องสาดฉางอีกเยอะคำแพงพี่จะไม่พาคุณเมืองทุกนางกลับเข้าหมู่บ้านแล้วนะทำไมล่ะพี่บอกสิเดี๋ยวใครก็ไม่ได้ยินหรอกพี่จะพาคนพวกนั้นกลับไปที่ขอบชายป่าแต่นี่มันก็ใกล้ข้างขึ้นแล้วนะพี่ถ้าเราไม่พาคนเมืองกลับไปหมู่บ้านอ่ะถ้าแม่เฒ่ารู้เข้าล่ะสยอนใครเจ้าเป็นอะไรคำแพงบอกว่าพวกเจ้าเดินทางมาไกลครับพวกผมมาจากในเมืองมาตามจับคนร้ายถ้างั้นเจ้าจงไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนให้สบายเถอะนะคืนนี้พวกข้าจะเลี้ยงฉลองให้พวกเจ้าอย่าลำบากเลยครับพวกผมอ่ะคงพักที่นี่ไม่นานหรอกไม่ลำบากหรอกจ้ะจริงมั้ยจ๊ะแม่เฒ่าสีอ่อนฝากดูแลพวกเขาด้วยนะจ้ะโอ้ยเบาๆนะช่วยตำรวจเหี้ยเลยวะแม่งนั่งลงมองหาเลยไอ้กามึงด้วยมองเหี้ยเลยอุ้ยมึงจะไม่หยุดพูดใช่ไหมฮะหมวดมึงยิงกูดิเฮ้ยถือปืนทำไมมึงยิงกูดิพลาดไรอ่อนมึงพลาดไรอ่อนมึงพลาดแล้วไอ้เหี้ยนี่เอ้ยไอ้เหี้ยของกูเรียนของหลวงพ่อหมวดหมวดคงเคยได้ยินไอ้เรื่องหินสลักของพวกกะเหรี่ยงที่เล่ากันต่อๆมาใช่ไหมครับเคย
หลวงพ่อเคยเล่าให้ผมฟังแล้วหมวดอ่ะเชื่อหรือไม่ครับเออพานอันนี้เอาไว้จะทำอะไรผมไม่รู้สุดท้ายถ้าเป็นอีแต่แล้วก็พอลุ้นอ้าวแล้วอีแต่มันไปไหนอ่ะนายไม่เห็นมันเหรอคนมาเก็บและซ่อนซากทั้งหมดน้าเท่าเขารู้สึกสีออดเปลี่ยนไปบางทีมันคนเมืองนั่นเลวไหลสีออดมันก็รู้อยู่กับใจแล้วว่าคนเมืองอ่ะมันทำให้เรากลายเป็นแบบนี้ข้ารู้นะว่าเจ้าอ่ะมีใจให้กับมันแต่ถ้าเวลานั้นมันมาถึงมันทรยศเพื่อคนเมืองเจ้าคงรู้ดีนะว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงแต่ตอนนี้จัดการกับซากทั้งหมดซะก่อนข้ามีเรื่องให้เจ้าต้องจัดการสมุดอีแต่สมุดอะไรพานเล่มนั้นไงที่หลวงพ่อมอบให้ไอแต่มไว้มันหวงยิ่งกว่าอะไรดีผมไม่อยากเพิ่งเลยพานเขากำลังทำพิธีกันอยู่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไปไหนอ่ะฉันไม่เข้าใจเอ็งจำเรื่องที่ข้าเคยเล่าให้เอ็งฟังได้ไหมหลังจากที่มีคนขโมยเหรียญกาลาออกไปจากหมู่บ้านผู้คนที่นี่ต้องคำสาป
สัตว์ทั้งหลายแปรเปลี่ยนวิปริตและทุกข้างขึ้นข้าจะไม่ได้เป็นอย่างที่เอ็งเห็นอีกต่อไปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเห็นน่ะซีออนถ้ามึงช่วยกูมีของจะให้you
ของหลวงพ่อที่กลางหมู่บ้านมีเบ้าสำหรับใส่เหรียญนั่นใครที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะสามารถย้อนกลับไปในเวลาที่ต้องการได้ฉันจะพาเธอไปจากที่นี่พวกมันฟอกมีให้การเวลาถูกละเมิดเมื่อมีใครใช้เหรียญพวกมันจะถูกทำลายเหรียญกาละฉันจะกลับไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ไปซะแล้วทิ้งเหรียญไว้ที่นี่
มันต้องเปลี่ยนแปลงได้สิไปซะเองจำแมลงไฟตัวนั้นได้ใช่ไหมเหรียญนี่แหละที่ทำให้ชีวิตกูชิบหายทำให้ทุกคนต้องตายมึงรู้ไหมมึงพูดหาอะไรอ่ะกูไม่เข้าใจดาบมีพ่อเป็นโจรเป็นฆาตกรเลือดเย็นที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเพื่อนและดาบเป็นตำรวจดาบจะทำยังไงมันไม่ใช่ที่ถีบของหลวงพ่อแต่เป็นอดีตต่างหากละที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้
มือนวันนั้นมันยังคอยตามเงาอดีตจึงตามหาฉันแม้เวลาจะหมุนจะผ่านเท่าใดวินาทีที่ฉันทำไปทำไม่ดีกับเธอครั้งนั้นวินาทีวันนั้นยังติดตามมาภาพนั้นยังตามไม่ยอมปล่อยทุกวินาทีจากวันนั้นภาพเธอของฉันเวียนกาละคือกฎแห่งกาลเวลาที่ไม่มีใครล่วงละเมิดได้มีคนขโมยมันไปจากหมู่บ้านข้าหลักขนาดเท่าฝ่ามือที่ให้อำนาจพิเศษแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของป่านี้เป็นป่าอาถรรพ์มีแต่ปีศาจเท่านั้นที่เพ่นพ่านได้ในป่าหานั้นน่ะไม่ได้มีใครเข้าไปหรอกนายงมงายหน่อยเลยนะหลังจากที่มีคนขโมยเหรียญกาลาออกไปจากหมู่บ้านผู้คนที่นี่ต้องคันสายสัตว์ทั้งหลายแปรเปลี่ยนวิปริตตัวเชี่ยแล้วเนี่ยเองกับพวกของเองต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไปไหนอะฉันไม่เข้าใจไว้ใจสองตัวนั่นน่ะมึงไม่สนในเรื่องเล่าไอ้เหี้ยอะไรนะหรอกมีแค่หนูนะแน่จริงมึงเข้ามาเข้ามา